ถ้าปล่อยให้ระบอบทักษิณบริหารประเทศแบบนี้เนี่ยผมมั่นใจว่าอีก5ปีข้างหน้าผมก็หนี้ก็เป็นล้านตายก็ใช้หนี้ไม่หมดชาปนกิจที่ทำให้ที่กสทกสยอมโง่ทำไมครับพี่น้องชาวนาไอ้ที่มันให้เอาใบประทวนไปจำนำร้อยละ7อ่ะโง่ทำไมไอ้ดอกเบี้ยที่เสียไม่รู้เงินระยะสั้นระยะยาวที่บุคคลกู้กันมาเนี่ยดอกเบี้ยมันยังไม่พออีกหรือเวลาผมถามท่านก็บอกว่าถ้าไม่เอาที่ไหนอะเอาที่ไหนไปจ่ายค่าเช่านาผมก็เลยไม่เถียงไม่เป็นไรถ้าชาวนายังยอมอยู่ภายใต้ระบอบทักษิณอยู่แบบนี้เขาสั่งให้ทำอะไรเขาจะขึ้นราคาอะไรเขาจะขึ้นเมล็ดพันธุ์เท่าไหร่เขาจะขึ้นค่าอาหารสัตว์เท่าไหร่เขาจะไม่บอกเราเรื่องทำเมล็ดพันธุ์ไม่ให้ข้อมูลความรู้แล้วปล้นปัจจัยการผลิตออกไปจากมือเกษตรกรเองทั้งหมดเนี่ยโดยที่คุณก็มีหน้าที่ถึงเวลาก็ไปจ้างรถไถจ้างรถเกี่ยวไปซื้อปุ๋ยจ้างคนหว่านปุ๋ยถ้าคุณยังเป็นชาวนาอยู่แบบนี้ผมก็ว่าอนาคตอีกไม่นานชาวนาไทยก็จะค่อยๆตายลงไปทีละคนทีละคนทีละคนสุดท้าย1ล้านของผมมันก็จะถูกธ.ก.ส.ยึดไปลูกหลานที่ส่งเรียนกลับมาทำนาไม่เป็นก็จะขายที่นาไปผมหลับตาแล้วผมเห็นภาพนั้นจริงๆเสียดายจากนั้นถ้านางปูมาร้ายมันได้ครองตำแหน่งอยู่มันก็คงจะไปคุยกับพี่มันให้มาไล่ซื้อที่ดินให้ชาวต่างชาติชักชวนเพื่อนฝูงที่อยู่ต่างชาติที่อยู่ในประเทศที่เป็นสมุนไล่ซื้อที่ดินแล้วทำการเกษตรแปลงใหญ่ๆแล้วก็พวกเราที่เคยเป็นเจ้าของนาก็คงจะไปรับจ้างฉีดยารับจ้างไถนารับจ้างหว่านข้าวในที่นาเจ้าของในที่นาตัวเองแน่ๆฝากไว้ด้วยนะครับและถ้ายังอยากจะเป็นชาวนาที่มีศักดิ์ศรีเป็นชาวนาที่เป็นกระดูกสันหลังของชาติไม่ใช่เป็นรากหญ้าถ้าเป็นรากหญ้าเมื่อไหร่ก็ถูกเหยียบมา10ปีนะครับเหยียบซ้ําเหยียบซากไม่เจ็บไม่เป็นไรไม่ออกเดี๋ยวก็ได้เดี๋ยวก็ได้เดี๋ยวเขาก็เอามาให้รัฐบาลไม่โกงหรอกรู้สึกได้แล้วครับพี่น้องมันไม่ใช่ระยะเวลาเดือน2เดือนมัน5เดือน6เดือนมาแล้วจะอยู่ต่อกันอย่างไรถ้ามีรัฐบาลที่ไม่ปฏิบัติตามกติกาไม่ยอมรับความผิดทำผิดให้เป็นถูกเพื่อนผมลูกหลานผมหลายคนที่ไปหาตอไม้มาขายมาทำเฟอร์นิเจอร์ไปขุดตอไม้ขึ้นมาเหนื่อยแทบตายร้อนก็ร้อนถูกจับติดคุกหมดแล้วข้อหาอะไรรู้ไหมครับตัดไม้แปรรูปไม้ในเขตพื้นที่ป่าสงวนเสื่อมโทรมตกลงกฎหมายมีไว้รังแกคนจนเท่านั้นหรือภายใต้ระบอบทักษิณเนี่ยตกลงกฎหมายมีไว้รังแกชาวไร่ชาวนาที่ยากจนเท่านั้นหรือคุกมีไว้ขังแต่คนจนอย่างนั้นหรือทำไมขังทักษิณไม่ได้ทำไมคุกขังทักษิณไม่ได้วันนี้ตำรวจไทยผมเห็นที่กระทรวงมหาดไทยเมื่อเช้ากำลังกินข้าวไปฝังเข็มให้นักโทษชายทักษิณอะไรพี่น้องชาวนาก็นั่งดูกันไม่คิดอะไรได้กันได้บ้างหรือครับไม่คิดที่จะลุกออกมาปฏิบัติการกับคนดีๆที่เข้าออกมาเต็มไปหมดที่เขาเสียสละกันมาเป็น4 5 5เดือน6เดือนท่านจะรอวันไหนอีกเราจะปล่อยให้กลุ่มที่ไม่หวังดีต่อสถาบันออกมาคุกคามสถาบันอยู่แบบนี้หรือถ้าเราบอกว่าเป็นคนไทยเราจะไม่ยอมออกมาปฏิบัติการอะไรต่อต้านพวกมันเลยหรือเราจะเป็นชาวนาที่ตายไปตายลงไปทีละคนทีละคนทีละคนแล้วก็ไม่เหลือศักดิ์ศรีของความเป็นชาวนาเลยหรือถึงเวลาแล้วครับพี่น้องชาวนาที่บ้านของผมพิษณุโลกพี่น้องพิจิตรต้องออกมาให้มากกว่าเดิมพี่น้องชาวนาที่อยู่อีสานวันนี้มันยังพอเปลี่ยนแปลงความคิดได้บ้างออกมาเถอะครับ
ลูกหลานเล่นเหรียญหล่นถ้าท่านไม่ออกมาลูกหลานจะลำบากนะครับเยาวชนคนรุ่นหลังเด็กตัวเล็กตัวน้อยที่จะต้องเติบโตมาแล้วทำหน้าที่แทนพวกเราแทนพวกท่านแทนลุงกำนันคนเหล่านี้จะลำบากถ้าไม่ทำลายระบอบทักษิณให้สิ้นซากภายในปีนี้หลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องพลังงานนะครับผมคิดว่าชาวนากับพลังงานมันต้องไปด้วยกันชาวนากับชาวนาที่อยู่บ้านนอกกับชาวนาที่อยู่ในเมืองวันนี้ก็ต้องกับผู้บริโภคที่อยู่ในเมืองวันนี้ก็ต้องสามัคคีกันเหมือนกับท่านซื้อมะม่วงผมวันนี้ต้องขอบคุณมวลมหาประชาชนเป็นอย่างสูงวันนี้ผมขายมะม่วงได้ 10,000 บาท 10,000 บาทของผมพรุ่งนี้ผมต้องเปลี่ยนยาง2เส้นหมดไป 7,000 บาทพี่น้องเติมน้ำมันกลับบ้านอีก 1,500 บาทผมก็จะเหลือเงินไปให้เมียที่บ้าน 1,500 บาทแล้วก็พอจะเหลือเติมกลับมาวันที่18ถ้าลุงกำนันเรียกทำไมยางปลูกทั้งอีสานยางพาราปลูกทั้งภาคใต้ภาคเหนือบ้านผมก็ปลูกยางก็ผลิตในประเทศไทยผมก็งงทำไมยางรถยนต์ขอบ14ของผมเนี่ยมันเส้นละตั้ง 2-3,500 มันถูกกว่านี้ไม่ได้แล้วหรือปลากระป๋องที่บ้านผมเมื่อก่อนกระป๋องละ15บาทมันเกิดอะไรขึ้นอยู่ก็ขึ้นมา18บาท19บาทขึ้นตามใจชอบในขณะที่เงินค่าข้าวมึงก็ไม่จ่ายมึงก็ขึ้นปัจจัยการผลิตในการไอ้เรื่องสิ่งที่เกษตรกรต้องซื้อบริโภคทุกสิ่งทุกอย่างหลังจากที่ไม่ยอมรับความผิดไม่ยอมแก้ไขแล้วก็ยังซ้ำเติมซ้ำเติมซ้ำเติมพี่น้องตลอดเวลาค่าของชีพสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นวันนี้มีเงิน100บาทไปตลาดนัดแทบจะหิ้วอะไรกลับบ้านไม่ได้เลยพี่น้องเงินไม่มีค่านางปูคุณทำให้เงินของชาวนาไม่มีค่าเหน็ดเหนื่อยตรากตรำทำนาได้ปีละ 70,000 80,000 แสนหนึ่ง 200,000 ใช้วัน2วันหมดเพราะเงินไม่มีค่าลุกขึ้นมาเถอะครับพี่น้องชาวนาลุกขึ้นมาเคียงบ่าเคียงไหล่กับพี่น้องมวลมหาประชาชนถ้ายังได้ดูผมอยู่ปล่อยไปไม่ได้แล้วปล่อยไปไปกว่านี้แค่นี้ก็ชิบหายแย่แล้วปล่อยไปมากกว่านี้พังพังอย่างเดียวครับพี่น้องที่ไอ้รถคันแรกบ้านหลังแรกพังอย่างเดียวน้องที่ถูกหลอกเรียนจบใหม่ๆแล้วซื้อรถเก๋งราคา6,500,000พังอย่างเดียวออกมาไม่ต้องเฉพาะชาวนาออกมาทุกหมู่เราออกมาพี่น้องออกมาพี่น้องชาวนาออกมาพี่น้องมวลมหาประชาชนพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยยิ่งรักยิ่งรักขอบคุณครับ